สวัสดีสวัสดีสาวๆจนกบมอมอยค่ะก็อย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันเนาะว่าถ้าเกิดวันนี้กลับมาถึงโรงแรมแล้วก็จะมารีวิวตัวไบโอเดอร์มาให้สาวๆได้รู้กันสำหรับคนที่ไม่เคยใช้หรือว่าคนที่เคยใช้แล้วก็มีผลอะไรไงก็มาเมาส์มอยกับจุนได้นะอันนี้คือเป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวจูนนะเนาะก็ที่ผ่านมาจุนขายตัวไบโอเดอร์มามาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแต่บอกตรงๆว่าส่วนตัวจูนไม่เคยใช้เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้จูนใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วมันก็ยังไม่หมดเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยใช้ละกันแต่ทีนี้หลังๆมันเริ่มขายดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่เราก็รู้นะว่ามันไม่ใช่กระแสเพราะว่าไบโอเดอร์มาเนี่ยมันมานานมากๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมาแต่เรามองว่าที่มันขายดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าสาวคงเห็นว่าจูนแบบสั่งเข้ามาได้ก็เลยมาสั่งซื้อกับจูนเนาะด้วยความที่ว่ามันขายดีอ่ะเราก็เลยแบบเอ๊ะมันดียังไงอ่ะเราก็อยากรู้แล้วก่อนหน้านี้จําได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่จูนไปญี่ปุ่นน่ะมีลูกค้าจูนเขาก็พูดให้จูนฟังเหมือนกันว่าตัวนี้มันดีมากเลยนะจูนเนี่ยพี่ใช้แล้วแบบพี่ชอบมากเลยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็แค่แบบก็ดีแหละอะไรเงี้ยแต่ยังแบบไม่ได้คิดที่จะใช้เพราะอย่างที่บอกคือใช้ตัวอื่นอยู่ทีนี้ก็เลยเอามาลองใช้จนได้เป็นขวดขนาดกลางมานะคะขนาดกลางคือ250 มล.ก็ขนาดนี้เพราะว่าจุนต้องเดินทางต่างจังหวัดพกขวดใหญ่แล้วมันแบบจะหนักเกินไปก็เลยแบบพกไซส์ที่มันแบบใช้สะดวกหน่อยเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันเดี๋ยวจะเช็ดหน้าให้ดูก็เนี่ยคือเป็นหน้าจูนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้คือค่อนข้างที่จะงานเยอะจะไม่ค่อยมีเวลาแต่งหน้าจุนก็จะแค่แบบลงพวก BB Primer แล้วก็ลงแป้งแล้วก็เขียนคิ้วแค่นี้เองลงไม่เยอะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่จุนลงมีอะไรบ้างเนาะก็คือพอหลังจากที่จุนลงกันแดดเสร็จแล้วใช่ไหมจุนก็จะลงตัว Primer ตัว BB แล้วก็ตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเบสอันนี้ตัวนี้จะลง3ตัวนะคะลงเป็นจุดไปพอหลังจากที่ลง3ตัวเสร็จนี้ปุ๊บจุนก็จะลงแป้งแข็งอัดฝุ่นนะคะไอ้แป้งแข็งผสมรองพื้นแล้วก็ลงแป้งฝุ่นนะคะตรงบางบริเวณเป็นแป้งกล้วยแล้วก็ตบท้ายด้วยเป็นแป้งเนี่ยค่ะเป็นแป้งแบบเป็นเนื้อชิมเมอร์ที่เขาเรียกเป็นแป้งหน้าเด็กเนี่ยค่ะก็คือจบในขั้นตอนในการลงแป้งของจูนแล้วก็เขียนคิ้วแล้วก็ไปทำงานได้เลยก็นี่แหละคือสาเหตุหนึ่งถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดหน้าไม่ดีพอเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่แต่งหน้าเยอะแต่เราใช้พวกนี้เยอะยังไงมันก็ทำให้พวกนี้มันอุดตันตามรูขุมขนและทำให้เราแบบเป็นสิวได้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมจนถึงปื้มก็เวลาจนแบบที่จะเช็ดเครื่องสำอางอะเนาะมันก็จะมัดผมหน่อยเทคเดียวนะเพราะว่าเกิดนั่งแต่งหน้าซ้ำถ้าเกิดเทคนี้ไม่ผ่านอาจจะต้องแบบไปรีวิวพวกนี้นะจ๊ะเธอโอเคมาเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าล้นๆของฉันก็เวลาปกติเราใช้เนี่ยมันก็จะใช้สำลีอันนี้จะไม่ฉุบน้ำเพราะว่าตัวไบโอเดอร์มาเนี่ยมันจะเรียกว่าไงอะตัวเนื้อมันจะเป็นเหมือนน้ำอยู่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องฉุบน้ำก็คือเช่นเนี้ยเทใส่สำลีได้เลยที่จุนชอบเนี่ยจุนมองว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะแล้วมันก็แบบอ่อนโยนกับผิวดีอะมันไม่ต้องกลัวเรื่องในเรื่องแบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วอย่างตัวที่จุนใช้เนี่ยมันเป็นตัวฝาสีเขียวมันเป็นสูตรออยล์ฟรีตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวมันหรือว่าผิวผสมอย่างจุนอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเหมาะเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำมันมันจะไม่ทำให้ก็เรียกว่าเกิดการอุดตันตามรูขุมขนแล้วมันก็ทำความสะอาดหน้าดีที่จุนเคยไปอ่านรีวิวมานะจุนบางคนเขาบอกเลยนะว่าตัวไบโอเดอร์มาเนี่ยเขาเคลมให้เลยนะว่าไม่ต้องล้างหน้าก็ได้เช็ดนี่ปุ๊บก็คือนอนได้เลยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดมาเพื่อฉันนะแบบไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าฉันชอบมากโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้คือเป็นตัวสำลีที่จุนชุบตัวไบโอเดอร์มาเราลองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยก็เช็ดปกติที่จุนอ่านวิธีการใช้มาที่จุนเห็นนะก็คือเขาบอกว่ามันอ่อนโยนมากมันสามารถเช็ดเมคอัพที่มันอยู่รอบดวงตาได้เลยอ่ะก็บอกเฮ้ยเลิศอ่ะเลิศค่ะชอบอ่ะระหว่างที่เช็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่เป็นแบบไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมอ่ะแบบมันไม่ฉุนน่ะหอมอ่อนๆแล้วก็มันจะไม่รู้สึกแสบหรือไม่รู้สึกระคายเคืองหน้าเลยแล้วก็มันก็จะเย็นๆนิดๆอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบมันก็สดชื่นดีแล้วก็พูดยังไงดีคือมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เยอะไม่แรงอ่ะอันนี้คือแค่ที่หน้าจุนนะดูสิเธอดูสิเนี่ยเห็นปะมันเอาออกหมดหน้า
ทีนี้ถามว่ารู้ที่เอาออกหมดเดี๋ยวพอจุนไปล้างหน้าใช่ป่ะจุนเช็ดแค่นี้แล้วจุนไปล้างหน้าเสร็จแล้วปุ๊บจุนก็ใช้โทนเนอร์เช็ดทีนึงไอ้พวกคราบเครื่องสำอางพวกเนี้ยมันไม่ติดมากับโทนเนอร์เลยนะเออฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะอย่างนี้แสดงว่าฉันไม่ต้องอาบน้ำก็ได้เนี่ยฉันเช็ดนี้เสร็จฉันก็นอนได้เลย เออเนี่ยค่ะก็ถ้าจะเอาให้ดูเคลียร์จริงๆอ่ะอันนี้คือใช้สองด้านนะเดี๋ยวจุนจะเช็ดอีกทีนึงดูสิเธอโอ้ยดูสิไบโอเดอร์มาเนี่ยที่จุนนำเข้ามาขายเนี่ยจุนจะนำเข้ามาด้วยกัน2สูตรก็คือจะเป็นสูตรฝาสีชมพูกับฝาสีเขียวฝาสีชมพูเนี่ยมันสำหรับคนที่มีผิวแห้งเพราะว่าโดยปกติแล้วโครงสร้างของผู้หญิงที่มีผิวแห้งเนี่ยมันจะเป็นไอ้หน้าเขาจะค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายเวลาแพ้ง่ายปุ๊บก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เบาบางอ่อนมากๆไม่งั้นมันจะยิ่งทำให้ไปกระตุ้นเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดอาการแพ้มากกว่าเดิมไบโอเดอร์มาเขาก็ทำเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เป็นฝาสีชมพูตอนนั้นก็คือสูตรมันก็จะอ่อนโยนมากกว่านี้แล้วมันเหมาะสำหรับผิวเบาบางแล้วก็คนที่มีผิวบางเนี่ยสิวจะขึ้นง่ายถูกต้องปะนี่เห็นปะพอเราพูดสะอาดเห็นสิวฉันเลยสิวจะขึ้นง่ายแล้วพอมีสิวปุ๊บมันก็จะมีรอยแดงเนาะรอยแดงที่เป็นรอยแดงสิวว่าไอตัวไบโอเดอร์มาฝาสีชมพูเนี่ยมันจะช่วยลดการเกิดรอยแดงของสิวได้ด้วยนะคะเธอก็เลิศอ่ะเธอเห็นเลยฉันก็ไม่มีคิวอันเนี้ยนี่คือเช็ดรอบสองแต่จริงๆแล้วเวลาฉันทำจริงๆฉันก็เช็ดแค่รอบเดียวนั่นแหละแต่ฉันอยากจะให้เธอเห็นว่าเฮ้ยมันแบบมันสะอาดจริงนะอะไรอย่างนี้มันแบบมันออกจริงนะอะไรอย่างนี้นี่ฉันนอนได้6นาทีแล้วอ่ะพวกเธอจะขี้เกียจฟังฉันไหมเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้ยเจ๋งว่ะพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันลงอะไรไปกับหน้าบ้างอะไรเงี้ยนะเวลาเช็ดอะพวกเธออย่าลืมเช็ดคอนะพวกเธอก็อย่าลืมว่าเธอก็ลงเมคอัพไปที่คอด้วยอย่างเงี้ยบางทีไม่เช็ดคอแล้วบางทีแต่งหน้าเอ๊ะทำไมหน้าถึงขาวว่าคอเธอไม่ขาวเธอไม่ทำความสะอาดคอเธอโอเคค่ะก็เนาะเสร็จละขั้นตอนการทำความสะอาดหน้าจูนี่นะคะให้ดู2อันอันนี้เช็ดก่อนนี่เช็ดหลังโอเคเนาะก็หวังว่าสาวๆถ้าเกิดได้ใช้แล้วก็คงจะชอบเหมือนจูนนะคะโอเคมอมไว้แค่นี้แหละบ๊ายบาย